ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเบคอนปูตินสไตล์ไทยที่มีความแปลกใหม่ทั้งหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นจะลงตัวแค่ไหนไปลุ้นกันครับน่ากินมากๆเลยนะครับแนะนำว่าให้ชิมตอนกรอบๆร้อนๆแบบนี้คุณกินไปแล้วนี่อ่ะพร้อมครับ3 4ทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะฮะแทนที่จะกินพร้อมคุณผู้ชมสวยงามไหมแนะนำว่าแบบ all in one นะฮะtexture ของมันเทศมันต่างจากมันฝรั่งตรงที่แบบข้างนอกกรอบจากแป้งทอดกรอบอะแต่ข้างในคือนุ่มไปเลยมันฟูฟูไปเลยมันเหมือนแบบมันฝรั่งแบบแพงๆอะแต่ความเก๋าของมันอะไม่ใช่แค่มันเทศนะน้ำปลาหวานใช่ไหมฮะคือเข้ากันมากๆนะกับของข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆอะแล้วก็มีพริกมีเบคอนจะบอกว่ามันอร่อยเพราะพริกขี้หนูเลยนะใช่มันเหมือนเปิดแบบเปิดสัมผัสว่าใครจะไปคิดว่ากินเฟรนช์ฟรายเนี่ยพอเคี้ยวกับตัวพริกขี้หนูปุ๊บมันเผ็ดแล้วมันแบบเจริญอาหารมากๆแล้วก็น้ำปลาหวานเนี่ยผมว่ามันเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยทุกคนอยู่แล้วคุณเจอเบคอนอยากให้ลองอีกอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอหยิบไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยสงสัยหลายๆคนมองปุ๊บตกใจแต่เราสองคนบอกเลยว่าอยากให้ลองทำตามแล้วก็ทำกินแบบนี้เลยอร่อยแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเบคอนปูตินสไตล์ไทยที่บอกเลยครับว่าสามารถทำได้ไม่ยากแถมอร่อยอีกด้วยยังไงก็ลองนำเมนูแบบนี้ไปทำทานกันได้นะครับค่ะวันนี้ฟู้ดไฟโต้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้ฟู้ดไฟโต้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะใครเป็นคงทำใครเป็นคนทำไม่รู้จักเหรอน้องพายุอ่ะใครเป็นคงทำไม่รู้จักหนึ่งสองสามว่าไงพี่สายฟ้า ไม่ได้แค่นี้เขาบอกวันนี้ป้ากลับเร็วนะครับ